بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์หลังจากที่เราเรียนคาบแรกไว้ในเกี่ยวกับอัลกุรอานนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เป็นประจำอิสติกอมะที่เราศึกษาเรียนรู้กันในคาบที่สองอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยเราจะทิ้งอะไรไว้ก่อนกลับก่อนกลับนี่คือกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและในหัวข้อต่อเนื่องก็คือการล้มละลายในศาสนาอิสลามนะครับนี่เป็นหัวข้อที่สำคัญที่ผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องเป็นความรู้หรือเป็นศาสตร์เลยผมอยากที่จะให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มีหะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมและอิหม่ามท่านอื่นๆนะครับก่อนจะนำเสนอหะดีษตัวบทในวันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดภาพรวมก่อนว่าศาสนาอิสลามข้อแรกเลยนะเป็นศาสนาแห่งผลประโยชน์พี่น้องจะได้เปลี่ยนมุมมองใหม่นะเราบอกว่าศาสนาอิสลามไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ไม่ใช่ศาสนาอิสลามโดยตรงเป็นศาสนาแห่งผลประโยชน์แต่เป็นผลประโยชน์ที่ฟังให้ดีนะฮะไม่ไปทำลายผลประโยชน์ของผู้อื่นปกติเวลาเราพูดถึงผลประโยชน์เนี่ยเราจะใช้ในเชิงลบซึ่งมันไม่ถูกต้องเสียทีเดียวแต่ผลประโยชน์ในเชิงลบมีไหมมีผลประโยชน์ที่เราได้แล้วคนอื่นเสียถ้าแบบนี้อิสลามต่อต้านอิสลามห้ามอิสลามยับยั้งแต่ในข้อเท็จจริงแล้วอิสลามเป็นศาสนาแห่งผลประโยชน์ผลประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าคนที่เข้าใจอิสลามผิดคิดว่าอิสลามไม่ใช่ศาสนาผลประโยชน์หนึ่งเนี่ยผิดนะหรือ2เข้าใจว่าอิสลามเป็นศาสนาสอนผลประโยชน์เฉพาะโลกนี้หรือเฉพาะโลกหน้าก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องคืออิสลามผลประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าและกับตัวเรารวมถึงผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันหมายความว่าหากเราปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวเราอันดับแรกและคนใกล้ชิดถัดไปยังสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกล้วนได้รับประโยชน์จากการที่เราทำความดีอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นตัวบทมากมายในกุรอานนะอย่างเช่นดุอาที่เราขอเป็นประจำความว่าRabbana atina fid dunya hasana โอ้ Allah โปรดประทานฮัสนะนี่ความดีประโยชน์เป็นครับเป็นผลประโยชน์ไหมอุลามะเขาบอกว่าความดีอะไรในโลกนี้ทุกความดีฮัสนะการได้คู่ครองที่ดีการมีริสกีที่ฮาลาลการได้รับความดีงามต่างทุกอย่างได้ลูกที่ดีนี่คือฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะและในโลกหน้าขอให้ได้รับความดีก็เป็นผลประโยชน์เช่นเดียวกันและปกป้องให้พ้นจากการลงโทษในนรกนี่คือหลักการอิสลามอันเที่ยงตรงไม่มีอื่นหมายถึงว่าเราจะเข้าใจแบบอื่นไม่ได้เข้าใจว่าเอาเฉพาะประโยชน์ในโลกนี้เป็นความเข้าใจผิดมหันต์ถ้าเรามัวแต่หวังผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้อันนี้อัลลอฮ์ห้ามและเป็นความผิดเนื่องจากอะไรครับจะไปจำกัดทำไมเอาประโยชน์เฉพาะในโลกนี้ทั้งที่ในโลกหน้าอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ด้วยแล้วดีกว่าวัลอาคิเราะตุค็อยรุนวะอะบกอโลกหน้าดีกว่าและยั่งยืนกว่าใช่มั้ยฮะแล้วทำไมเราถึงเอาแค่โลกนี้อ่ะทำไมถึงมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นสิ้นสุดเฉพาะโลกนี้ทั้งที่โลกหน้ามีด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะจึงตำหนิคนที่มีวิสัยทัศน์หรือความต้องการสิ้นสุดเฉพาะโลกนี้ไว้ในซูเราะฮูดอะลัยฮิสสลามว่ามันกานะยูรีดุลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตะฮาใครที่ปรารถนา
การมีชีวิตสิ้นสุดในโลกนี้และความสวยงามความเพลิดเพลินของมันผลลัพธ์เป็นอย่างไรหนูว่าฟีไลฮิมอามาละฮุมฟีฮาวะฮุมฟีฮาลายุบคอซูลพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์ที่เขาต้องการในโลกนี้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใด ทำไมครับอัลลอฮฺยุติธรรมใครปรารถนาสิ่งใดวิสัยทัศน์มีอนาคตไกลแค่ไหนอัลลอฮฺให้ตามนั้นแต่ปัญหาคืออะไรครับอายะห์ถัดมาปัญหาคือโลกหน้าเขาไม่ได้รับอะไรเนื่องจากอะไรเขาไม่ได้ปรารถนาผลประโยชน์ที่จะได้รับ ในโลกหน้าอัลลอฮฺจึงบอกอูลาอิกัลลาซีนาไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะติอิลลันนารคนเหล่านี้จะไม่รับผลประโยชน์ใดๆในโลกหน้าอิลลันนารนอกจากนรกทำไมฮะเพราะเขาไม่ได้ปรารถนาความดีงามในโลกหน้าที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งสองโลกเช่นเดียวกันคนที่คิดว่าอิสลามให้เฉพาะความดีในโลกหน้าก็เป็นความเข้าใจที่ผิดและคลาดเคลื่อนเราไม่สามารถจะได้รับอะไรดีๆในดุนยาใช่ไหมฮะอันนี้หลายคนเนี่ยผมเข้าใจว่าเราก็เข้าใจผิดสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้เป็นบรรพบุรุษปู่ย่าตายายก็พูดกันมาห้ามแสวงหาผลประโยชน์ทางโลกนี้ใช่ไม่ใช่ถูกไหมครับแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แนวทางอันเที่ยงตรงทำไมฮะเพราะแนวทางอันเที่ยงตรงคือได้รับประโยชน์ทั้งสองโลกเมื่อกี้บอกแล้วอาตินาฟิดดุนยาเลยนะไซยะหรือฮัสนะฮัสนะเราไม่ได้บอกโอ้เราบอกโลกนี้และมีด้วยตัวอย่างของคนที่ขอเฉพาะประโยชน์ในโลกหน้าแต่ในโลกนี้เนี่ยขอให้รับสิ่งที่ไม่ดีนบีไปเยี่ยมซอฮาบะห์คนหนึ่งอันนี้ฮะดิษซอฮีฮะซอฮาบะห์ที่กำลังเจ็บป่วยแบบว่าในฮะดีษบอกว่าเหมือนกับโรคลูกนกที่อ่อนแรงลูกนกพี่น้องเห็นลูกนกไหมฮะเพิ่งคลอดเนี่ยไม่มีแรงนบีก็ถามเขาว่าสังเกตเห็นความผิดปกติถามว่าท่านไปขอดุอาอะไรไหมท่านไปทำอะไรหรือเปล่าเขาบอกใช่ฉันขอดุอาขอว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์หากพระองค์กำหนดจะลงโทษฉันในโลกหน้าแล้วไซโปรดเลื่อนการลงโทษในโลกหน้ามาลงโทษฉันในโลกนี้ฮะนบีบอกซุบฮานัลลอฮ์ท่านไม่สามารถที่จะรับ แบกรับการลงโทษของอัลลอฮ์จะโลกหน้าหรือโลกนี้เนี่ยรับไม่ได้ทำไมไม่ขอแบบนี้ล่ะนบีจึงสอนใหม่ว่าให้ขอแบบนี้ว่ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอะซาบันนารแสดงว่า แล้วบางทีเราเข้าใจผิดที่ว่าทำอะไรหวังผลประโยชน์ในโลกนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์หวังผลประโยชน์ในโลกนี้ได้ไหมพี่เราต้องฟังแยกให้ออกนะถ้าทำความดีเพื่ออัลลอฮ์แต่หวังจากมนุษย์แบบนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าชิริกตั้งบาคีทำความดีเพื่ออัลลอฮ์แต่หวังชื่อเสียงในโลกนี้อันนี้ไม่ได้นี่ต่างนะนี่ผมก็บอกว่ากำลังให้ศาสตร์ให้ความรู้ไม่ใช่แค่ตัวบทเองนะฟิกก็ด้วยฟิกคือความเข้าใจเราจะได้แยกออกบางคนบอกว่าอ๋อคือทำความดีแล้วหวังอะไรโลกนี้ไม่ได้ใครบอกฮะไม่ใช่บอกแล้วผลประโยชน์ทั้งสองโลกแต่ถ้าหวังผลประโยชน์จากผู้อื่นอันนี้เนี่ยไม่ได้ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดอย่างเคร่งครัดถือศีลอดทำไมจะได้ถูกชมว่าคนนี้เนี่ยละหมาดเยี่ยมคนนี้ใจบุญมากบริจาคถ้าแบบนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนแรกๆถูกโยนลงในไฟนรกฮะไม่ได้แต่ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์แล้วหวังอัลลอฮ์จะตอบแทนทั้งโลกนี้และโลกหน้าได้ไหมได้ทำไมไม่ได้ทำความดีฮะอัลลอฮ์บอกในกุรอานเยอะแต่นี่ประเด็นคืออะไรฮะบางครั้งเราเข้าใจผิดหรือคลาดขึ้นอย่างรุนแรงจนกระทั่งเป็นเหตุบอกว่าฉันไม่เอาอะไรแล้วในโลกนี้ทิ้งเลยโลกนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตำหนิในซูเราะห์อัลกอซัสความว่าวะบะตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารุลอาคิเราะห์จงแสวงหาในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้แก่พวกท่านมาเพื่ออะไรเพื่อโลกหน้าเป้าหมายของเราต้องเป็นโลกหน้าไม่ใช่โลกนี้ใช่มั้ยฮะเพราะความจริงคือเราจะไปสิ้นสุดที่โลกหน้าไม่ใช่สิ้นสุดที่โลกนี้ความจริงใช่มั้ยอิสลามอยู่กับความจริงแต่ความจริงนึงก็คือถามว่าเราจะไปโลกหน้าแล้วเราต้องผ่านโลกนี้มั้ย
ดังนั้นวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมโลกนี้เห็นไหมฮะอัลลอฮ์กำชับห้ามลืมส่วนของท่านในโลกนี้แสดงว่าความดีต่างๆในโลกนี้สามารถได้รับได้ไหมครับได้อายะที่นบีตั้งแต่สมัยนบีนูห์แล้วนะอิสติกฟาร์ต้องการร่ำรวยขึ้นอิสติกฟาร์เพื่อจะให้ร่ำรวยได้ไหมได้ไหมฮะได้ไหมเพื่อจะให้มีลูกได้ไหมไม่มีลูกในโลกนี้โลกหน้าปรารถนาในโลกนี้โลกหน้าในโลกได้ไหมเราถูกสอนบางทีเราเข้าใจมาว่าทำอะไรแล้วเพื่อโลกหน้าแล้วก็อิสติกฟาร์ฉันอยากจะให้ฝนตกเนี่ยได้ไหมฮะมีริสกีมากขึ้นได้ไหมมีลูกคนยังไม่มีครอบครัวอยากจะแต่งงานอิสติกฟาร์ให้มากได้ไหมฮะเดิมบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยแบบนี้เราไม่ทำเพื่อเราไม่เราทำเพื่อเราแน่นอนแล้วปรารถนาการตอบแทนในโลกหน้าแน่นอนแต่ถามว่าแล้วต้องการสิ่งที่ได้รับในโลกนี้จากอัลลอฮ์ได้ไหมฟะกุลตุสตักฟิรูนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามบอกว่าพวกท่านจงขออภัยโทษฉันเนี่ยบอกกับกลุ่มชนอิสตัฟิรูร็อบบะกุมจงขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นี่พี่น้องอาจจะเคยได้ยังอื่นมาพี่น้องยกไปนะฮะอันนี้เนี่ยผมเอาตัวบทจากกุรอานและซุนนะห์บางทีความเข้าใจเดิมที่เราเข้าใจมาว่าไม่ได้และมันจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อในวันนี้ที่ผมกำลังมุกอดดีมะเกริ่นนำจำเป็นต้องปรับความเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยคนบอกว่าโอ๊ยฉันจะต้องเลือกเอาโลกหน้าหรือโลกนี้ไม่ใช่ฮะทั้งสองโลกผู้ศรัทธานี่ได้รับความดีงามผลประโยชน์ทั้งสองโลกโลกหน้าและโลกนี้ฟะกุลตุสตักฟิรูนบีนูห์บอกโอ้เราฉันเนี่ยบอกกับกลุ่มชนว่าจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อินนะฮูกานะกอฟาร์แท้จริงพระองค์เป็นผู้อภัยโทษอย่างมากและผลลัพธ์อะไรแน่นอนผลลัพธ์ในโลกหน้าได้รับนะแต่นบีนูห์ดึงดูดคนที่เขาอาจจะอยู่กลุ่มชนของท่านน่ะเขาต้องการอะไรที่แบบทันทีด้วยยุรซิลิสซะมาอะอะลัยกุมมิดรอรอจะมีฝนตกลงมาอย่างมากมายสมัยก่อนเขาเป็นเกษตรกรรมสมัยนบีนูห์ใช่มั้ยครับถ้าฝนตกมาดีใจพื้นดินไม่แห้งแล้งวะยุมดิดกุมบิอัมวาลินอัลลอฮ์จะเพิ่มทรัพย์สินให้แก่พวกท่านเพิ่มในโลกไหนครับในโลกนี้แสดงว่าอิสติกฟาร์จะขอเพิ่มทรัพย์สินได้ไหมริสกีเพิ่มได้ไหมแต่ส่วนใหญ่เราเข้าใจเดิมๆว่าไงฮะไม่ได้ถ้าอิสติกฟาร์บอกอุ้ยคนนี้วะเราะเพื่อให้คนนี้เห็นเขาจะได้บริจาคให้ฉันแบบนี้ได้ไหมต่างนะแบบนี้ไม่ได้เพราะทำเพื่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์อิสติกฟาร์ทำเพื่ออัลลอฮ์แต่อิสติกฟาร์แต่หวังจากความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้ไหมแบบนี้ไม่มีหลักฐานชัดเจนวายุมดิตกุมบีอัมวาลินวาบานีนและมีลูกหลานเพิ่มเติมด้วยกับอิสติกฟาร์ได้ไหมคนยังไม่มีลูกอิสติกฟาร์ให้มากอันนี้ไม่ได้คำพูดของผมเองเดียวนะคือกุรอานหนึ่งแล้วนะและอิหม่ามฮัสซันอันบัสรีเอาอายะนี้เนี่ยไปแนะนำคนบอกว่าฉันอยากจะมีลูกทำไงอิสติกฟาร์ฮะฝนไม่ตกทำไงอิสติกฟาร์ฮะต้องการมีริสกีเพิ่มพูนทำไงอิสติกฟาร์เห็นไหมฮะวายุมดิดกุมบิอัมวาลินวะบานีนวะยะจะอัลละกุมญันนาตินให้มีเรือกสวนเพิ่มขึ้นมีที่ดินอสังหาวะยะจะอัลละกุมอันฮารอมีแม่น้ํามาละกุมลาตัรจูนลิลลาฮิวะกอรอทําไมพวกท่านถึงไม่ให้เกียรติกับอัลเลาะห์ทั้งนั้นที่อัลเลาะห์คือผู้ที่จะให้ความดีแก่พวกท่านอิสติกฟาร์ได้รับความดีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าซึ่งโลกหน้าคอยรุนวะอับกอห้ามลืมดังนั้นเนี่ยคนที่รับความโปรดปรานในโลกนี้จากอัลเลาะห์แล้วห้ามหลงห้ามลืมว่าวัลอาคิเราะตุคอยรุนวะอับกอนี่คำสอนที่ถูกต้องอ่ะไม่ใช่คำสอนให้ทิ้งโลกหนึ่งโลกใดอันนี้ผมมาปรับทัศนคติอาจจะเป็นต้องเข้าใจจากตัวบทนะไม่ใช่จากความเข้าใจส่วนตัวจากตัวบทกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นด้วยเหตุนี้เองอิสลามจึงเป็นศาสนาแห่งผลประโยชน์ยังไงครับทำอะไรแล้วธรรมชาติอัลลอฮ์รู้ว่าคนทำอะไรแล้วต้องได้รับผลประโยชน์อิมมาฟิดดุนยาวะอิมมาฟินญันนะทำงานทำงานเพื่ออะไรครับได้รับผลประโยชน์บริจาคเพื่ออะไรครับได้รับผลประโยชน์ใช่ไหมฮะและการบริจาคอย่างเช่นนะบริจาค ก็ผลประโยชน์แล้วไม่จำเป็นต้องจำกัดว่าเฉพาะโลกหนึ่งโลกใดแต่ทั้งสองโลกก็ได้แล้วคนบริจาคเพื่อรับการตอบแทนในโลกหน้าและได้รับการเพิ่มพูนในโลกนี้พร้อมกันแบบนี้ได้ไหมแต่ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์
แต่อะไรนะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามะซะลุลลซีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์อุปมาบรรดาผู้ที่ใช้จ่ายทรัพย์สินบริจาคของทรัพย์สินของพวกเขาในหนทางของอัลลอฮ์กะมะซะลิฮับบะตินอุปมาดังเมล็ดข้าว1เมล็ดอัมบะตะที่มันจะงอกเงยซะบะอะซะนาบิล7รวงข้าวฟีกุลลิซุมบุละตินในทุกรวงข้าวมิอะตุฮับบะมี100เมล็ดจาก1เป็นเท่าไหร่นะ7คูณ100เป็น700 1เป็น700และเราบอกต่อไปวัลลอฮุยูดออิฟุลิมัยยะชาอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วัลลอฮุวาซิอุนอาลีมอัลลอฮ์เป็นผู้กว้างขวางไพศาลเป็นผู้รอบรู้ว่าใครควรจะได้รับเพิ่มเติมอัลลอฮ์เพิ่มพูนให้ทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าดังนั้นนี่พื้นฐานนะอิสลามเป็นศาสนาแห่งผลให้ผลประโยชน์กับเราตลอดอัลลอฮ์แต่ขณะเดียวกันผลประโยชน์ที่เราจะได้รับห้ามไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอันนี้ที่อิสลามห้ามไม่ใช่บอกว่าอ๋ออิสลามอาจารย์สอนศาสนาผลประโยชน์ใช่ไหมแล้วฉันได้รับประโยชน์โดยไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นได้ไหมห้ามอิสลามเป็นศาสนาที่แลกเปลี่ยนน่ะทำอะไรแล้วอัลลอฮ์คือธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนี้ทำอะไรแล้วได้รับอะไรบางอย่างได้รับอะไรตอบแทนนะแลกเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสมมติว่าพูดถึงการค้าขายอิสลามห้ามขโมยของคนอื่นได้ไหมครับฮะละเมิดสิทธิ์ไปขโมยของคนอื่นมาเป็นของตัวเองยักยอกทรัพย์สินจะด้วยวิธีใดก็ตามไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามยาอายุฮัลลาดีนอามานูโอผู้ศรัทธาทั้งหลายลาตะกูลูอัมวาลากุมไบนะกุมบิลบาติลอย่ากินทรัพย์สินของกันและกันโดยไม่ชอบธรรมบินบาตินก็คือแบบโมฆะทรัพย์เขาตั้งไว้แหวนหยิบขโมยมาทรัพย์ขโมยมาได้ไหมครับไม่ได้อิลลานอกจากที่จะได้เอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของเราได้คืออันตะกูนติจารตันผ่านการทำธุรกิจการค้าแลกเปลี่ยนทำไมอ่ะเพราะอันตรอดิมมินกุมมาจากความพอใจของทั้งสองฝ่ายแต่นั้นเราแลกเปลี่ยนได้ค้าขายพอใจไหมไม่พอใจเขาไม่ซื้อถ้าพอใจเขาซื้อนี่คือหลักการของอิสลามเนี่ยคือหลักการค้าขายเนี่ยและมันเป็นหลักของมนุษยชาติตั้งแต่ไหนต่อไหนนะหลักการแลกเปลี่ยนและแลกเปลี่ยนคนจะแลกเปลี่ยนสิ่งอะไรครับสิ่งที่ตัวเขาเองเห็นว่าคุ้มค่าและเกิดความพอใจระหว่างสองฝ่ายซื้อสิ่งนี้พี่น้องโทรศัพท์และไม่เกี่ยวกับถูกแพงนะ โทรศัพท์บางคนบอกว่าฉันซื้อแค่ 2,000 ก็พอแล้วนะแต่บางคนบอกไม่ใช่ฉันต้องอะไรนะiPhone ฉันต้องครึ่งแสนแล้วถามว่าคนไหนผิดคนไหนถูกฮะ iPhone ผิดหรือว่าอีกคนนึงผิดไม่มีใครผิดใครถูกมันอยู่ที่อะไรฮะความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายนั้นระบบการค้าการทำธุรกิจหรือแลกเปลี่ยนเนี่ยระบบที่เราวางเอาไว้ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการแลกเปลี่ยนอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยในกุรอานเยอะมากพูดถึงการค้าระหว่างมนุษย์ด้วยกันและการค้าระหว่างเรากับอัลลอฮ์มนุษย์กับอัลลอฮ์โดยหลักการพื้นฐานคืออะไรครับคือการสร้างผลประโยชน์ให้แก่กันและกันคือการทำความดีระหว่างกันห้ามเป็นผู้ละเมิดกันและกันการที่เราทำการค้าประสบความสำเร็จทำไงครับสร้างความพอใจระหว่างมนุษย์นะเช่นเดียวกันการค้าระหว่างเรากับอัลลอฮ์จะประสบความสำเร็จคืออะไรครับทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมพูดนี่เป็นเกริ่นนำจบแล้วนะเกิดนำทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อจะบอกอะไรครับพวกเราทุกคนธรรมชาติถูกสร้างมาในโลกนี้เป็นคนที่ต้องการได้รับความดีได้รับผลประโยชน์ได้รับกำไรทั้งสิ้นใช่ไม่ใช่ในกุรอานเราพูดถึงเยอะวัลอัศร์อินนัลอินซานะลฟีคุสรสาบานกับการเวลามนุษย์อยู่ในสภาพที่ขาดทุนชอบไหมครับใครชอบขาดทุนบ้างไม่ชอบขาดทุนในการค้าไม่ชอบขาดทุนทำธุรกิจกับอัลลอฮ์ไม่มีใครชอบ
อัลเลาะห์จึงบอกว่ามนุษย์อยู่ในสภาพที่ขาดทุนดังนั้นหัวข้อในวันนี้มันยิ่งกว่าขาดทุนการล้มละลายล้มละลายคืออะไรครับหมดเลยเรามาดูหะดีษอันนี้พี่น้องเข้าใจแล้วนะธรรมชาติคือผมไล่มาทั้งหมดเนี่ยให้เราเข้าใจว่าไม่มีใครชอบขาดทุนไม่มีใครต้องการให้ตัวเองประสบภาวะล้มละลายแล้วจะทำอย่างไรเรามาดูหะดีษบทหนึ่ง จากท่านอบูฮุเราะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอยู่กับซอฮาบะห์นบีถามคำถามซอฮาบะห์ถามว่าอะไรครับซอฮาบะห์นั่งอยู่นะอะตะดรูนะมานิลมุฟลิสเวลานบีสอนนะนบีไม่ได้สอนทันทีให้ข้อมูลทันทีแต่นบีถามก่อนนี่เทคนิคหนึ่งในการสอนถามว่าพวกท่านทราบไหมว่าคนที่ล้มละลายเนี่ยคือใครทราบไหมครับคนล้มละลายคือใครทราบไหมครับนบีถามซอฮาบะห์การถามแบบนี้มีประโยชน์ไหมครับมีก็คือเป็นการสร้างความสนใจให้กับผู้ฟังนบีถามทราบไหมคนที่ล้มละลายเนี่ยคือใครการตอบผิดตอบถูกไม่ใช่ประเด็นแต่มันคือการตอบเนี่ยพื้นฐานนะคนจะนำเอาความรู้เดิมที่มีอยู่ฮะมาพูดมาบอกมาตอบมากล่าวและเป็นเหตุทำให้ซอฮาบะห์ตั้งใจฟังนบีสามารถบอกว่าผู้ล้มละลายในอิสลามคือคนนี้คนนี้คนนี้แต่เป็นสำนวนที่เรียบง่ายไม่ดึงดูดแต่นบีต้องการให้ซอฮาบะห์เนี่ยเข้าใจเพราะเป็นประเด็นสำคัญในชีวิตของซอฮาบะห์นบีจึงถามว่าพวกท่านทราบไหมใครคือผู้ล้มละลายก็รู้ซอฮาบะห์จึงตอบอ่ะซอฮาบะห์เนี่ยน้องทราบไหมครับใครคือผู้ล้มละลายใครคือผู้ล้มละลายซอฮาบะห์บอกว่าอันมุฟลิซุฟีนาคนล้มละลายในของพวกเราเนี่ยคือใครมัลลาดิรฮะมะละฮูวะลามะตาคือคนที่ไม่มีแม้แต่ดิรฮัมดิรฮัมเนี่ยน้อยกว่าดินาร์ดิรฮัมคือเงินดินาร์คือทองซอฮาบะห์บอกว่าคนล้มละลายในหมู่พวกเราคือคนที่ไม่มีดิรฮัมเดียวไม่มีมาตาก็คือเสบียงทรัพย์สินใดๆฟะกอละนบีจึงบอกซอฮาบะห์พูดผิดไหมไม่ผิดก็คือตามความเข้าใจของซอฮาบะห์คนล้มละลายคือไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินใดๆติดตัวอยู่กับเขาเลย นี่คือใครคนล้มละลายแต่นบีบอกว่าอินนัลมุฟลิซะมินอุมมะติแต่ผู้ล้มละลายที่แท้จริงจากประชาชาติของฉันคือใครอันนี้สำคัญแล้วนะนบีให้ซอฮาบะห์ตอบนบีไม่ได้บอกซอฮาบะห์ตอบผิดแต่นบีกำลังชี้ประเด็นว่าการที่เราเข้าใจเนี่ยเรากำลังทำธุรกิจกับคนหรือเรากำลังครอบครองอะไรบางอย่างกับคนเนี่ยมันเป็นมุมเดียวเท่านั้น แต่เราไม่ได้อยู่แค่โลกนี้ไงเราไม่ใช่ว่าขาดทุนกำไรเฉพาะในโลกนี้แต่เรามีโลกหน้าซึ่งโลกหน้าดีกว่าและยั่งยืนกว่านบีจึงบอกคนที่ล้มละลายจากประชาชาติของฉันมันก็คือผู้ที่ยะติยามันกิยามะมาในวันกิยามะแสดงว่านบีชี้วันแล้วนะไม่ใช่ในโลกนี้แต่มันเริ่มจากโลกนี้แต่คือไหนคือวันกิยามะเขานำอะไรมายะตีเยามันกิยามะบิศอลาตินนำละหมาดมาวะซียามินนำศีลอดมาวะซะกาตินนำซะกาตมาวะยะตีเขามาในสภาพดังกล่าวทำความดีมาความดีคือเสบียงที่เขาตระเตรียมมานะผลประโยชน์ที่เขาเตรียมมาแต่วะกอดชะตะมะฮาซาแต่เขากับด่าคนนี้وقذف هذا กล่าวร้ายคนนี้ชะตมานี่คือด่าทอ وقذف กล่าวให้ร้ายโดยเฉพาะเรื่องความผิดเกี่ยวกับซินา وقذف هذا 2นะ3 واكل مال هذا กินทรัพย์สินของอีกคนหนึ่ง وسفك دم هذا และเอาเลือดอีกคนนี้ออกอีกคนหนึ่งออกวะดอรบะฮาซาและชกหรือต่อยคนนี้5อย่างนบีบอก
ฟายุอัตอฮาซามินฮัสนาติฮีทำให้เขาต้องถูกเอาความดีจากเขาไปให้อีกคนนี้คนที่เขาไปละเมิดวะฮาซามินฮัสนาติฮีแต่ละคนก็จะถูกจัดแบ่ง ละเมิดไว้5คนความดีของเขาที่นำมาจะเป็นละหมาดจะเป็นซิยามจะเป็นซะกาตถูกแบ่งให้กับคนที่เขาละเมิดคนนี้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 5คนอะฟะอินฟะนิยัตฮะซะนาตุฮูและเมื่อความดีของเขาหมดสิ้นแล้วหมดแล้วอะกอบละอัยยุกฎอมาอะไรก่อนที่จะตัดสินคดีจบอูคิซะมินคอตอยาฮุมคนนั้นก็จะถูกความดีของตัวเองไม่มีแล้วจะถูกนำเอาความชั่วของคนที่ถูกละเมิดคนนั้นเนี่ยความชั่วไม่ใช่คำว่าไม่เป็นเราเอามาให้เขาอันนี้คำเราจะเลี่ยงเพราะอะไรครับเพราะเราขอความคุ้มครองต่อร้ายพ้นจากสภาพดังกล่าวมาให้เขาใครไม่รู้อะเราจะไม่บอกว่าเรามาให้เขาเพราะเราจะไม่เป็นคนนี้ ใช่ไหมฮะมาให้เขาเมื่อกี้พี่ถ้านี้เนี่ยเห็นนะผมไม่ได้บอกว่าแบบนี้นะผมมาแบบนี้เห็นป่ะเห็นป่ะอันนี้สำคัญนะเห็นป่ะผมไม่บอกว่าแบบนี้อันนี้พี่น้องเอาไปใช้ด้วยเวลาพูดถึงอิบลิสนะผมก็มีอย่างนี้มันไม่แต่ถ้าเป็นความดีอันนี้ให้เราได้เห็นไหมฮะอันนี้การระวังเนี่ยนะอันนั้นอุคิซามินคอตอยาฮุมก็จะถูกเอาความชั่วของคนที่ถูกละเมิดเนี่ยเอามาให้แก่เขาเอาโทษทีเอาของชั่วของเขาเนี่ยเอาไปให้กับคนที่เขาเนี่ยละเมิดฟาตูริฮัตก็ต้องแลกกันฟาตูริฮัตอะไลฮีสุดท้ายเนี่ยความชั่วก็จะไปหาเขานะซุมมาตูริฮาฟินนาร์แล้วเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรกในที่สุดนะอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนรอวาฮูมุสลิมบันทึกโดยใครอิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้สำคัญมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่ผมได้เริ่มเบื้องต้นนะตอนต้นว่าอะไรอิสลามเป็นศาสนาแห่งผลประโยชน์คนทำอะไรสักอย่างละหมาดเพื่ออะไรครับสะสมเสบียงความดีผมฝากพี่น้องไว้สองซูเราะห์ซูเราะห์ที่สะสมความดีนะคือซูเราะห์อะไรซูเราะห์อัซซันซะละแล้วก็ซูเราะห์อัลกอริอะห์อัซซันซะละนะอัลลอฮ์บอกว่าอิซาซุนซิลติลอัรฎุซินซาลาฮาوخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم วันนั้นเนี่ยวันที่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่วันเกียมะลิยูเราอามาลุมเพื่อจะได้เห็นอะไรการงานของพวกเขาฟะมัยยะอ์มัลมิสกอละซะเราะตินค็อยรอยะรอวะมัยยะอ์มัลมิสกอละซะเราะตินชะรอยะรอดังนั้นใครทำความดีเล็กน้อยจะได้เห็นอันนี้แปลว่าปัจเจกตัวนี้ให้ปัจเจกเขาเรียกว่าจุลภาคแบบเล็กๆอ่ะความดีเล็กน้อยจะได้เห็น ความช่วยเล็กน้อยจะได้เห็น แต่ในซูเราะห์อัลกอริอะห์ เราพูดถึงอะไรครับวันกิยามะห์เหมือนกันฟะอัมมามันซะกูลัตมะวาซีนุสำหรับคนที่ตราชั่งความดีหนักหมายถึงอะไรฮะเขาสะสมไงความดีหนักฟะฮูวะฟีอีชะติรอดิยะเขาจะมีความสุขมีความพอใจวะอัมมามันคอฟฟัตมะวาซีนุสำหรับคนที่ตาช่างความดีเบาฟะอุมมูฮาวียะแม่ของเขาคือใครนรกฮาวียะทำไมเราใช้คำว่าแม่ก็คือที่กลับของเขาไงวะมาอัดรอกะมาฮียะอะไรทำให้เจ้ารู้ว่ามันคืออะไรฮาวียะนารุนฮามียะคือไฟที่ลุกโชนซูเราะห์อัลกอริอะห์เนี่ยพูดถึงอะไรการสะสมความดีเป็นแบบมหาภาคคือรวมทั้งหมดแต่ในซูเราะห์อัซซันซะละคือส่วนย่อยเราทำความดีสะสมเนี่ยเป็นส่วนย่อยแต่สะสมคือในภาพรวมดังนั้นสรุปจากสองซูเราะห์นี้นะจะมาโยงในหะดีษดังกล่าวเวลาทำความดีเนี่ยให้เรามองสองมุมหนึ่งก็คือถ้าเป็นความดีไม่ทำเลยความดีอย่าดูถูกความดีแม้เพียงเล็กน้อยถ้าเป็นความดีทำความดีเลยขณะเดียวกันเราต้องมองภาพรวมด้วยมองภาพรวมยังไงฮะไม่ใช่คือฉันเนี่ยเอาใจใส่ความดีแต่ลืมอะไรนะความชั่วความผิดก็ทำด้วยและโดยเฉพาะความผิดที่เป็นการละเมิดผู้อื่นความผิดสองประเภทนะความผิดส่วนตัวอธรรมต่อตัวเอง
และมีความผิดประเภทที่ละเมิดผู้อื่นซึ่งในหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงความดีอะไรนะ ความดีที่ทำส่วนตัวและความดีที่ทำกับคนอื่นด้วยละหมาดความดีส่วนตัวซิยามความดีส่วนตัวซะกาตความดีต่อผู้อื่นคือให้ความดีทั้งสองมุมแต่ความชั่วของคนที่จะกลายเป็นผู้ที่ล้มละลายเนี่ยคือความชั่วแบบไหนความชั่วที่ไปละเมิดผู้อื่นไม่ใช่ความชั่วที่เราทำส่วนตัวแต่เป็นความผิดที่เราไปละเมิดอันนี้เป็นหมวดความผิดที่จำเป็นต้องระวังเพราะอะไรฮะสกุลเงินของโลกนี้เป็นบาทริงกิตหยวนดอลลาร์เรียลยูโรต่างๆมากมายใช่ไหมฮะถ้าพี่น้องเอาเงินบาทไปมักกะไปใช้เงินบาทซื้อของได้ไหมไม่ได้ไปอเมริกาได้ไหมฮะเอาเงินริงกิตมาซื้ ในเมืองไทยได้ไหมทำไมไม่ได้ฮะริงกิตนี่สูงกว่านะเขาไม่รับฮะเขาไม่รับเพราะอะไรครับเพราะคนละประเทศคนละกฎหมายคนละกฎเกณฑ์ใช่ไหมฮะคนละกฎเกณฑ์ดังนั้นต้องแลก exchange ก่อนใช่ไหมแลกแต่ผมถามว่าเอาแล้วเราจะเอาเงินสกุลในโลกนี้เนี่ยสะสมทรัพย์สินในโลกนี้นะเอาไปแลกสกุลในโลกหน้าได้ไหมครับเหมือนกันไม่ได้แต่ต้องมีอะไรนะต้องมี exchange เหมือนกันช่องเปลี่ยนช่องเปลี่ยนสกุลเงินทั่วไปก็คือเราไปที่ธนาคารหรือที่ไหนก็ตามเขามี exchange แลกเปลี่ยนสกุลเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับช่องเปลี่ยนสกุลดุนยากับสกุลอาคิเราะห์มีเช่นเดียวกันดังนั้นการสะสมทรัพย์สินมันต้องดูว่าคุณเก็บเพื่ออะไรถ้าเพื่อฉันต้องการมีเยอะเพื่ออะไรครับฉันจะเอาเงินนี้ไปแลกสกุลอาคิเราะห์ให้มากยังไงอยากจะเป็นมือบนบริจาคให้มากซะกาตให้เยอะช่วยเหลือคนยากจนคนเดือดร้อนคนถูกกดขี่ข่มเหงทุ่มอยู่ตรงนี้ให้มากมีทุกส่วนแสดงว่าคุณสะสมเงินแบบนี้ดีไม่ดีดีแต่คุณสะสมเงินเพราะอะไรเพราะฉันสะสมเงินแค่นี้เนี่ยนะไม่เข้าใจเงินอย่างถูกต้องสะสมไปแล้วเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณตายไปกูไม่ได้อะไรอัลลอฮ์จึงตำหนิไง ตำหนิว่าอะไรวัยลุลลิกุลลิฮูมาซาติลูมาซาตำหนิคนที่ชอบอะไรนะนินทาว่าร้ายด่าทอใส่ร้ายป้ายเสียผู้อื่นอัลลาซีจะมาอามาลาวะอัดดะและเขามีลักษณะใดด้วยชอบเก็บทรัพย์สินจะมาอามาลันวะอัดดะและนับมันตลอดยะฮ์ซาบูอันนามาละฮูอัคลาดะเขาคิดว่าทรัพย์สินเนี่ยจะทำให้อะไรนะให้เขาอยู่ตลอดการกัลลาลายุมบาซันนฟิลฮุตมะจะถูกโยนลงไฟในรกวะมาอัดรอกะมัลฮุตมะเราก็ถามอะไรคือฮุตมะก็คือการลงโทษของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือสกุลการสะสมอัลเลาะห์ตําหนิในซูเราะห์อัลฮุมาซะห์ในซูเราะห์อัตตะกาทุรอัลฮากุมุตตะกาทุรสะสมไปเพื่ออะไรถ้าคุณไม่มีเป้าหมายในการสะสมอย่าสะสมแต่ถ้ามีเป้าหมายฉันจะได้จ่ายซะกาตเพิ่มขึ้นทำไมคุณทำงานงกๆจังเลยเดี๋ยวถ้าคนบอกทำงานงกๆจังเลยทำไมไม่ค่อยซื้ออะไรเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะฉันต้องการเปลี่ยนสกุลเงินถ้าฉันซื้อของในโลกนี้เนี่ยนะมันก็หมดไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวมันก็พังมันใช้ได้อยู่ก็ใช้ของเก่าไปก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องของบริจาคเรื่องของการช่วยเหลือฉันจ่ายได้ทำไมจ่ายในส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นการ exchange ไงเปลี่ยนสกุลจากดุนยาเป็นอาคิเราะห์และจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมจำเป็นต้องเปลี่ยนซึ่งสกุลถ้าพูดถึงเงินนะแลกเปลี่ยนเพื่อไปใช้ในโลกหน้าไม่ใช่มีเฉพาะเงินอย่างเดียวเราสามารถใช้ความรู้เปลี่ยนได้เป็นความดีในโลกหน้าสามารถใช้ลูกหลานเปลี่ยนได้สามารถใช้ปัจจัยต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มาชื่อเสียงบางคนมีชื่อเสียงหน่อยใช้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นความดีเพื่อไปรับผลบุญในโลกหน้าแต่มันมีเวลาในการเปลี่ยนก็คือสิ้นสุดคือเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นเหมือนสกุลเงินทั่วไปเนี่ยเราแลกที่ผมยกตัวอย่างเอาเงินบาทฉันเอาไปล้านหนึ่งเลยไปซื้อที่ไปมักกะไปมาดีนะซื้อของเขาไม่รับเลยอ่ะหรือไปมาเลเซียเขาไม่รับเลยเงินไทย
ฮะเราบอกว่าทำไมคุณไม่รับอ่ะก็เป็นกฎเกณฑ์ระเบียบแบบนั้นเช่นเดียวกันเราจะเอาเงินเก็บไว้ได้ร้อยล้านในโลกนี้ตายไปแล้วไปแลกกับเราในโลกหน้าได้ไหมครับไม่รับเพราะอะไรครับเพราะระเบียบบอกชัดเจนแล้วจะทำยังไงเรารู้แล้วเนี่ยเราจะข้ามสกุลเราจะเขาเรียกว่าเราจะข้ามไปอีกโลกนึงขนาดเราไปต่างประเทศต้องแลกเงินสกุลของประเทศนั้นไว้ก่อนใช่ไม่ใช่เอาเงินที่เขายอมรับในประเทศนั้นเนี่ยไว้ก่อนแต่นี่เราไม่ได้ไปต่างประเทศนะเราไปไหนฮะต่างโลกใช่ไหมฮะนึกออกไหมฮะวีซ่าได้แล้วก็ต้องเตรียมตัวแล้วใครได้วีซ่าแล้วบ้างครับวีซ่าคืออะไรสัญญาณสัญญาณอะไรบางอย่างสัญญาณการเจ็บป่วยการไม่สบายเนี่ยวีซ่าเห็นไหมวีซ่านี่คืออะไรกำลังจะไปโลกหน้าแล้วจะบินแล้วเมื่อไหร่ยังไม่รู้ทำอะไรกุญเมาส์มาบอกเอาได้เวลาไปเลยเชิญไปไหนครับไปโลกหน้าดังนั้นเนี่ยวิธีขอนการคืออะไรครับถ้าเรารู้แล้วเราต้องไปโลกหน้าไหนใครว่าจะไม่ไปบ้างครับต้องไปแน่นอนเดินทางแน่นอนตอนนี้เราก็ไม่รู้วีซ่าใครก่อนหลังใช่ไหมฮะอายุนี่ไม่เสมอไปนะแต่ไปกันแน่ๆทั้งหมดแต่ถ้าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ตามธรรมชาติคนเจ็บป่วยอาจจะไปก่อนแต่ก็ไม่เสมอไปนะคนเจ็บป่วยคนไม่สบายแต่ไม่เสมอไปแสดงว่าส่งสัญญาณมาทำไงครับเรารู้แล้วเราไม่มีเงินเนี่ยใครเคยไปบ้างครับโลกหน้ายังไม่เคยไปใช่ไหมฮะไม่มีใครเคยไปแต่เรารู้ต้องใช้เงินแน่นอนใช้สกุลในโลกหน้าสกุลที่เรียกว่าอะไรโลกหน้าอามาลุนซอลิฮสกุลนะทุกคนใช้ได้หมดคืออามันซอลิฮที่เราจะไปใช้ในโลกหน้าหรือฮัสานัตความดีต่างๆนี่คือสกุลเงินเนี่ยชื่ออาจจะแตกต่างแต่ว่าสกุลเดียวกันเรารู้แบบนี้แล้วทำไงครับแลกเก็บไว้สิแลกเก็บไว้เรื่อยๆแลกเก็บไว้แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคืออะไรฮะพอเราแลกเก็บไว้เรื่อยๆแล้วและอย่าไปทำลายอย่าไปแจกคนอื่นเขาเรียกว่าผมใช้คำนี้ว่าอย่าไปเซ็นสัญญาว่าบางทีคนแลกเก็บไว้เยอะแลกเก็บจะไปใช้นะแต่เรากลับอีกมีจดหมายเขียนเรื่อยๆฉันมอบให้กับนายคนนั้นมอบให้กับนายคนนี้สกุลความดีนะไอ้ที่มอบให้กับคนนั้นคนนี้เนี่ยคืออะไรฮะไปด่าคนนี้นินทาคนนั้นกินรับสิทธิ์อันนี้คือการอะไรการเซ็นสัญญาบอกว่าเขาคนนั้นเนี่ยคนที่เราด่าเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในความดีสกุลเงินในโลกหน้าของฉันเนี่ย 100% เซ็นให้คนนี้ทีนึงแจกคนนี้แจกเลยรวยมากอัลลอฮ์รวยฮัสนาตฮะโลกหน้านี้ไม่มีนะคือไม่มีการแบ่งไม่ถึงว่าต่างคนต่างนับซีนะเราไม่เคยไปกันใช่ไหมฮะมันเป็นครั้งแรกของทุกคนเราไม่เคยคนไปก็เป็นครั้งแรกแล้วไม่มีใครเคยไปแล้วนะกลับมาบอกไม่เหมือนกับไปมักกะบอกโอ้ยเป็นแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่นี่ไปโลกเนี่ยต้องไปแน่นอน ไปเมื่อไหร่ไม่รู้งั้นเนี่ยหนึ่งก็คือ exchange ไว้เยอะๆเปลี่ยนไว้เยอะถ้าใครมีเงินก็ใช้เงินถ้าใครไม่มีเงินใช้คำพูดดีๆคำการยิ้มแย้มนะฮะและอย่าข้อที่สองคือแลกเงินไว้เยอะๆสกุลอามันซอและหรือว่าฮัสนาตนะแลกไว้เยอะข้อที่สองคืออย่าไปเซ็นแจกใครง่ายๆให้ระวังให้ดีอุตส่าห์ทำมาเยอะฮะแล้วเวลาเซ็นเนี่ยเซ็นให้นิดเดียวนะไปถึงเลยบางทีไปเยอะกว่าด้วยเช็คเด้งเลยฮะไม่มีบัญชีแล้วเนี่ยเช็คเด้งไม่มีบัญชีในโลกหน้าแล้วเนี่ยก็คือเอาอะไรฮะเอาของไม่ดีของเขาเนี่ยมาใส่คนที่ไปตำหนิไปว่านะครับดังนั้นเรามาดูรายละเอียดยังมีเวลาอีก10นาทีนะครับยังมีคำถามหรือเปล่าฮะมีคำถามปกติมีถามไหมช่วงท้ายมีคำถามนิดไม่ค่อยมีแสดงว่าเข้าใจกันส่วนใหญ่มาดูว่าที่บอกว่าไอ้สัญญาเช็คเนี่ยที่เราจะไปเขียนให้กับคนอื่นอะไรบ้างเมื่อกี้เข้าใจแล้วนะเราเปลี่ยนสกุลเนี่ยเปลี่ยนเรื่อยๆนะเปลี่ยนก็คือการบริจาคการละหมาดการซะกาตทำความดีทุกประการแต่เปลี่ยนสกุลเงินแล้วระวังอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปเซ็นให้ใครง่ายๆอย่าไปเซ็นมอบสกุลอามันซอแล้วให้แก่ใครง่ายๆฮัสนัตของเราเนี่ยอย่าไปทำบางทีทำเหนื่อยพอทำเหนื่อยเสร็จแล้วเอาไปมอบให้เขาง่าย
แล้วมันมีอีกอย่างนึงอีกอย่างนะในทางกลับกันเมื่อใครเขาเซ็นให้เรานี่กลุ่มนะเราไม่ต้องเอาคืนเขาให้เขาเซ็นให้แล้วก็นิ่งๆไปใช่ป่ะใครมาเซ็นให้เราว่าเรานินทาหรืออะไรก็ตามฮะเรานิ่งๆไว้แต่คนส่วนใหญ่อะไรฮะคนให้มาชอบให้กลับใช่ไหมฮะว่ามาเซ็นให้เราแล้วว่ามาเสร็จว่าฉันเอาคือเอาฉันไม่เอาแกเอาปากกลับไปแล้วบางทีให้เขามากกว่าอีกดังนั้นเราก็ระวังอันนี้คือเรามองเหมือนกับว่าบัญชีแอคเคาท์อ่ะเป็นบัญชีแต่ไม่ธนาคารดอกเบี้ยนะธนาคารนะที่อัลเลาะห์เป็นผู้เก็บเป็นผู้คอยดูแลเขาเซ็นให้เราแล้วเราก็นิ่งๆเอาไว้แล้วเก็บไว้อัลฮัมดุลิลละห์นะแต่ถ้าแล้วเราเองเหมือนกันเราอย่าไปเซ็นให้ใครง่ายเราสะสมของเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูว่าในประการที่ท่านนบีบอกเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นเหตุทำให้เราไปเซ็นให้คนอื่นนะเซ็นความดีของเราให้กับคนอื่นอะไรบ้าง1 นะครับท่านนบีบอกว่าวะยะตีวะกอชะตะมะฮาดาด้านคำพูดหัวข้อในวันนี้คือการล้มละลายทางศาสนาหรือว่าสาเหตุของการล้มละลายในอิสลามเนี่ยคือ1ด้านลิ้นด้านคำพูดก็คือการไปว่าไปด่าทอเขาวะกอชะตะมะฮาดาอันนี้คือ1นะว่าแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงคนนั้นเขาแบบนี้จริงๆไม่ดีจริงๆเราว่าเขาเนี่ยเรามีส่วนที่ได้รับด้วยว่าโดยตรงหรือจะเป็นนินทาก็ตามอันที่สองวะกอซะฟะฮาซาอันนี้คือการกล่าวร้ายโยนความผิดให้กับคนอื่นไม่ได้เป็นความจริงอันนี้ยิ่งกว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ไปบอกเขาแบบนี้อันนี้คือยิ่งกว่าอันที่สองนะครับวะกอซะฟะฮาซาสามสองอันแรกเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับลิ้นนี่คือสำคัญนะอันที่สามวะอากะละมาละฮาซาไปยักยอกไปกินทรัพย์สินของผู้อื่นจะกินแบบใดก็ตามกินทรัพย์สินอันนี้ต้องระวังมากฮะกินทรัพย์สินแบบไหนก็ตามโดยต้องระวังเพราะอะไรครับเพราะทรัพย์สินนี่คือทุกคนชอบอันนี้ผมฝากไว้ยังอย่าทำตัวสุดโต่งแล้วสุดโต่งบอกว่าฉันไม่ชอบทรัพย์สินเวลาคนไม่ชอบทรัพย์สินบอกว่าไม่ชอบแล้วของฮาลาลไม่ชอบฮะพอของฮารอมมาตะครุบผมยกตัวอย่างเหมือนกับคนบอกว่าฉันไม่ชอบแต่งงานฉันไม่ชอบผู้หญิงไม่อยู่กับผู้หญิงหรือว่าปฏิเสธการมีคู่ครองฉันอยากจะเป็นคนดีพอปฏิเสธแล้วฮาลาลเนี่ยปฏิเสธแต่พอฮารอมมาอดไม่ได้เพราะมันฝืนธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติของคนเนี่ยชอบอะไรครับมีคู่ครองมีลูกหลานชอบทรัพย์สินดังนั้นถ้าทรัพย์สินที่ฮาลาลมาฮาลาลหรือเปล่าถ้าฮาลาลรับไว้อย่าปฏิเสธถ้าเราจะบริจาคก็บริจาคได้นะเพราะนี่คือความสุดโต่งเหมือนกับถ้าคนยังไม่แต่งงานถ้าแต่งงานได้แต่งงานแต่ถ้าคุณปฏิเสธสิ่งที่ฮาลาลอันนี้มันธรรมชาตินะทั้งที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเราเองเนี่ยฮารอมจะตามมาอันนี้อุลามะเขาพูดถึงผมไม่ได้พูดเองนะเหมือนกับปฏิเสธอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะอะไรก็ตามอาหารฮาลาลปฏิเสธไม่กินห้ามตัวเองห้ามนั่นอัลเลาะห์ไม่ได้ห้ามเออพอเวลาตะบะแตกหรือว่ามันอดไม่ได้กินหมดเลยทุกอย่างใช่เหรอทรัพย์สินก็เหมือนกันถ้าฮาลาลเราต้องดูฮาลาลหรือเปล่าถ้าฮาลาลเฉพาะฮาลาลเท่านั้นแต่ผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าแม้เราจะตักวาขนาดในเรื่องทรัพย์สินนะมันอาจจะมีผิดพลาดเข้ามาบ้างวิธีการคืออะไรครับการล้างทรัพย์สินทำยังไงเอาไปล้างน้ำไม่ใช่การล้างคือซะกาตซะกาตคือการขัดเกลาทรัพย์ให้บริสุทธิ์และขัดเกลาจิตใจของเราเองให้สะอาดทรัพย์สินเพียงแค่ใช้มันไม่ใช่มายึดที่ติดใจเห็นไหมฮะวะอากะละมาละฮาซาข้อที่3คือการเซ็นเช็คให้กับเขาเนี่ยเซ็นความดีเนี่ยด้วยการไปกินทรัพย์ของเขาในโลกนี้ก็ไม่คุ้มแน่นอนนะครับข้อที่4วะซะฟะกะดะมะฮาซะและไปละเมิดหลังเลือดเขา ให้เลือดตกยางออกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนักอันที่4ไปทำร้ายร่างกายอะไรต่างๆนะครับและข้อที่อะไรละ5สุดท้ายวะดอรบะฮาซะไปชกไปต่อยไปเตะไปทำร้ายเขาโดยมิชอบธรรมทำร้ายร่างกายในรูปแบบใดก็ตามนะครับนี่คือ5อย่างที่ท่านนบียกตัวอย่างเอาไว้มันอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะ
ยกตัวอย่างอะไรนะเป็นต้นสำหรับคนที่ไปเซ็นเช็คเซ็นความดีที่ตัวเองสะสมมาในโลกนี้ถ้าเซ็นความดีพอเซ็นเยอะเข้ารวยคิดว่ารวยรวยความดีแต่สุดท้ายแล้วหมดแล้วเช็คเด้งใครโดนจับครับเจ้าของบัญชีใช่ไหมเจ้าของบัญชีไม่มีในบัญชีความดีตัวเองไม่มีความดีแล้วแต่ไปเซ็นให้คนอื่นเพิ่มอีกนะสุดท้ายแล้วก็โดนจับแล้วก็ถูกโยนไปไหนครับนรกนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนะครับนี่ก็เป็นหะดีษที่อยากจะฝากเอาไว้ดีงามนะครับหะดีษบทนี้แล้วก็สอนให้เราได้อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงท้ายผมว่าน่าจะมีการทำถามกันเยอะเลยอาจารย์ขออนุญาตค่ะได้ครับนี่ข้างหน้าเขาถามได้ครับเชิญครับว่าอูซุบิกะมินซะกอติกะวันนารใช่ครับใช่คือไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ชัวร์ใช่ครับไม่ต้องพูดครับครับมีคำถามด้านหลังครับคุณเมื่อกี้ฟังไม่ทันอาจารย์ซูเราะห์ที่สะสมความดีอะค่ะมีอัลกอริอะห์กับอะไรนะคะอัซซันซะละฮ์อิซาซุนครับอิซาซุลซิลาตินอัรฎุซินซะละฮ์กับอีกซูเราะห์ก็คืออัลกอริอะห์มัลกอริอะห์ค่ะ2ซูเราะห์นี้ดีมากอาจารย์ค่ะเชิญครับแล้วก็อาจารย์พูดถึงเปรียบเทียบว่าเช็คเด้งบ้างบัญชีบ้างอย่างเนี้ยการสะสมความดีอะค่ะอาจารย์ครับมันมีเรทดอกเบี้ยไหมคะหมายถึงเปรียบเทียบอะค่ะอาจารย์ใช่ฮะแล้วก็มีดอกเบี้ยให้ใช่ไหมคะว่าในคุรานบอกเลยนะสะสมเสบียงอัลเลาะห์ใช้คำว่าดอกเบี้ยค่ะได้ครับดังในซูเราะห์ที่ผมบอกในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มัสลุลลซีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์อุปมาคนที่ให้ในหนทางของฟีอะไรนะซะบีลิลลาห์กะมัสลิฮับบะเหมือนกับ1เนี่ยอัมบาตัสซะบาซนาบิเรทขั้นต่ำในทางของอัลเลาะห์นะ700เท่าไม่ใช่ 700% นะพี่น้องรู้จักเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะทั่วไปธนาคารทั่วไปนี่คือเขานับเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ที่อัลเลาะห์ให้นี่คือ700เท่าแล้วเราบอก700เท่านี่คือขั้นต่ำค่ะแต่ต้องหนทางของอัลเลาะห์จริงๆนะวัลลอฮุยูดออิฟุลิมัยยะชะและเราจะเพิ่มให้มากกว่านั้นอีกสำหรับใครผู้ที่อัลเลาะห์ประสงค์แล้วเรามายืนยันสุดท้ายว่าอัลเลาะห์สามารถให้ได้เนื่องจากวัลลอฮุวาซิอุนอาลีมอัลเลาะห์เป็นผู้กว้างขวางและเป็นใครเป็นผู้ที่รอบรู้ว่าใครเหมาะสมที่จะรับดังกล่าวผมเพิ่มอีกนิดนึงว่าหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวทำไมอัลเลาะห์ห้ามไม่ให้มนุษย์กินดอกเบี้ยด้วยกันแต่อัลเลาะห์ให้ได้ทำไมฮะเพราะมนุษย์ไม่มีอะไรที่มันจะให้ได้แบบนั้นแต่อัลเลาะห์สามารถจะให้ได้ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไม่มีธรรมชาติจะให้เพิ่มมันไม่ใช่ความจริงแต่อัลเลาะห์จะให้เพิ่มได้เพราะเป็นความจริงนึกออกมั้ยฮะเพราะอัลเลาะห์มีไงแต่มนุษย์เนี่ยไม่ได้มีแบบนั้นนะครับเชิญครับค่ะก็เหมือนกับแค่700เนี่ยขั้นต่ำแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปถามว่ามากสุดเท่าไหร่ใช่ครับประเด็นก็คือเราใช้ใจในหนทางของอัลเลาะห์มัสลุลลซีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์แล้วก็ระบบของโลกนี้อัลเลาะห์ให้เห็นนะฮะที่อุลามะเขาบอกว่าระบบของโลกนี้เนี่ยการให้กลับคืนเนี่ยมันคือการเพิ่มพูนเราไม่ต้องพูดถึงโลกหน้านี่คือแน่นอนอัลเลาะห์ให้เราเชื่อใช่มั้ยฮะแต่โลกนี้มีหลักฐานมั้ยอ่ะที่อัลเลาะห์ให้เพิ่มพูนแบบนี้มีมั้ยฮะมีมั้ยฮะถ้าเอาง่ายๆต้นมะม่วงนะเราปลูกเนี่ยเม็ดเดียวนะขึ้นเป็นเท่าไหร่ฮะขึ้นลูกออกมาเท่าไหร่ปีนึง100อะใช่ปีนึง100ผลและปีหน้าไม่ใช่หมดเริ่มจากเท่าไหร่ฮับเม็ดเดียวมะม่วงอันเดียวแต่ถ้าเราขี้เหนียวเป็นไงฮะ
เราไม่ให้ในหนทางไม่คืนดินไปอ่ะไม่คืนธรรมชาติที่เราวางเอาไว้ไม่คืนระบบที่เราวางเอาไว้เราบอกว่าขี้เหนียวเราไม่ปลูกกินกลัวหมดเก็บไม่ปลูกแล้วถามว่าคือคุณการขี้เหนียวเนี่ยมันทำให้เพิ่มหรือเปล่าไม่การให้กลับคืนกับแผ่นดินที่เราสร้างระบบมาเนี่ยมันคือเพิ่มนะฉันใดนี่เราอุปมาการใช้จ่ายในทางของเรานี่คืออุปมาสำหรับการที่จะได้เพิ่มถ้าต้องการไม่เพิ่มนี่ให้จริงคืออะไรครับอันอินฟักฟีซาบิลินละไหนยังไงจริงเหรอก็ดูต้นไม้ไม่เห็นต้นไม้เห็นผลไม้ไหมมันขึ้นขนาดไหนขึ้นจากกี่เม็ดเนี่ยจากเม็ดเดียวนี่คือการอุปมาอุปไมยที่เห็นภาพชัดสัมผัสได้จริงครับหมดแล้วฮะมีอีกไหมเจตก็รอค่ะท่านต้องขอให้เราทบต้นทดดอกแค่นะคะจ้ะอามันครับอามีนครับทุกคนนะครับขอเราเพิ่มพูนความดีงามไม่ทราบละหมาดที่ไหนนะครับโทษทีข้างหลังนี้นะครับก็ขอดุอาอ์ต่อรอให้ประธานเตาฟีกฮีดายะความสำเร็จแก่พวกเราทุกคนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและให้ประธานความเข้าใจศาสนาอัลลอฮุมะฟักกีนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะวีนอัลลอฮุมะฟักกีนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะวีนอัลลอฮุมะฟักกีนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะวีนصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته